どうだ、面白いものとかうまいおやつとか買おうぜ。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมบันทึกทดลองแบบร่างคู่สีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยหลักๆคือเห็นเขาบอกว่าจะแจกของประจำกิจกรรมนะครับเป็นไอเทมพิเศษสำหรับในการถ่ายรูปด้วยนะแต่ว่ากิจนี้เนี่ยมีเวลาอยู่ที่5วันนะครับก็ผมอัดอยู่วันแรกนะไม่รวมวันนี้เนี่ยอีก5วันคือกิจหมดแล้วนะครับเป็นกิจที่ให้เวลามาสั้นพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเขาจะให้ทำอะไรกันบ้างมา写真をいっぱい撮ってサンプルをたっぷり集めてモラをジャブジャブ稼ぎまくる。โอ้โหนักข่าวใช่ไหมเนี่ยเหมือนกำลังถ่ายรูปไปส่งอยู่นะครับあら、とんでもない大物が来ましたね。เขาบอกว่าคนใหญ่คนโตสุดน่าทึ่งโผล่มาแล้วชื่ออะไรเนี่ยเลพีนป่ะこんにちは。もしよろしければ、あなた方の写真を撮らせていただいてもよろしいでしょうか。เอ้ยอันนี้ก็ยังมารยาทดีนะขอถ่ายรูปอ่ะตัวไปมอนพูดว่าเอ๋คนคนนั้นกำลังเรียกพวกเราเหรอเขาจัดถ่ายรูปให้เรางั้นเหรอโซโลมีนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ่ายไว้ก็ไม่เสียหายนะเป็นที่ระลึกแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ทำอย่างอื่นเนี่ยต้องเสียเงินด้วยนะオイラたちの写真を撮りたがる人がいるなんて。オイラたちもすっかり有名人だな。ไปมอนบอกเอ้ยลูมีนก็เป็นคนดังเหมือนกันนะเนี่ยมีคนมาขอถ่ายรูปซะด้วยいっとくけど、もしオイラたちの写真を個人使用以外で使うんだったら、フォンテーヌのスタイルに従ってちゃんと。ไปมอนเจรจาแทนเราไปแล้วนะครับเนี่ยもちろんです。お二人の写真を撮れることは私にとって光栄なことです。写真1枚で150万モラはどうでしょう。尊き最高の冒険者コンビさん。ยังไงนะคือเขาจะคิดค่าตัวเขาใช่ไหมในการถ่ายรูปเราถูกป่ะเนี่ย1,500,000น่ะเหรอหรือว่าหมายถึงว่าแบบเขาจะจ่ายให้เรา500,000เลยนะถ้าลูมินเอ๊ะมีการเอียงมุมกล้องด้วยเหรอเนี่ยเอียงตามหัวนะเนี่ยオイラたちの肖像ってそんなに価値あるのかよ。งั้นก็ถ่ายหลายๆรูปหน่อยแล้วกันนะ150万モラくらいなんてことありません。คือจะว่าไงดีอ่ะเขาดูส่งบทแปลกๆครับด้วยน้ำเสียงที่ใช้เนาะมันดูเป็นแบบเหมือนตัวร้ายอ่ะผมว่าเผลอๆอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่แน่นะเดี๋ยวรอดูถ้าพวกเธอยินดีร่วมงานกับฉันแค่เอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปง่ายๆสบายๆต่อให้จ่ายในราคา9หลักก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกคือตัวเลขมันดูเยอะไปนะオイラたちの名前で詐欺を働こうと企んでるんだろ。
詐欺なんとバッチリ計画の趣旨を当てられましたねอ้าวยอมรับเองเฉยเลยยังไงนะしかしその正反対ですよ詐欺を働く悪党どもをテイワットから完全に駆逐することが目的ですそしたらあなたたちにたっぷりギャラを払えますよอันนี้ผมไม่เก็ทแฮะเขาบอกว่างานของเขาเนี่ยทำให้พวกนักต้มตุ๋นนะครับหายไปจากเทวัตได้เนี่ยเนี่ยแถมยังแบ่งเงินให้เราอีกด้วยちょっと待てオイラさっぱり話についていけないぞお前は道端で写真を撮ってただけだろなのになんで犯罪撲滅みたいな話につながるんだその質問に答えるためには人々がついつい見過ごしがちな警備ロボによるターゲット認識機能についてお話ししなければなりません。ผมว่านะคนนี้น่าจะเป็นนักวิจัยหรือเปล่าไม่น่าใช่นักข่าวหรือว่าอาจจะช่วยงานวิจัยอยู่นะครับเขาพูดถึงการจดจำเป้าหมายของหุ่นรักษาการนะเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องนี้当たり前のことですが、警備ロボが犯罪行為を制圧するためにはまず相手が犯罪者かどうかを判断しなければなりませんよね。เขาบอกว่าพวกหุ่นรักษาการเนี่ยครับก่อนจะจัดการกับสิ่งผิดกฎหมายนะตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องยืนยันก่อนว่าอีกฝ่ายเป็นคนร้ายใช่ไหมล่ะ善良な人を悪者だと誤解したり、あるいは武器を持った犯罪者を見逃したりしたら大変な事態になるでしょう。ไม่ว่าจะเป็นการมองคนดีเป็นคนชั่วหรือจะมองข้ามคนร้ายที่พกพาอาวุธก็ล้วนแต่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ทั้งนั้นถ้าตัวเบ้ย漁師の手に握られている釣り竿を長槍に見誤ったりパイプに見せかけた武器に気づけなかったりしたらいけませんอย่างเช่นการเข้าใจผิดว่าเบ็ดตกปลาในมือของชาวประมงเป็นหอกหรือถูกหลอกด้วยอาวุธที่ตบตาว่าเป็นแค่ท่อธรรมดาไปมอนบอกว่าก็ฟังดูมีเหตุผลดีนะมอし私が猫や犬ヤマガラやハトもしくはプクプク獣のかぶり物をして遊園地のマスコットのような格好で現れたら警備ロボはどう出るでしょうかงั้นสมมุติว่าฉันสวมชุดปลอมตัวเป็นหมาแมวนกกระจอกนกพิราบหรือตัวใหญ่หน่อยก็อย่างบับเบิ้ลบีสทำราวกับว่าเป็นนักแสดงที่หนีออกมาจากสวนสนุกเธอคิดว่าหุ่นรักษาการจะจัดการกับฉันยังไงล่ะตัวไปมอนเนี่ยคิดว่าหุ่นรักษาการนะครับก็คงไม่ทำอะไรถูกไหมถ้าสมมุติเขามองมันเป็นพวกสัตว์ทั้งหลายอ่ะพวกบับเบิ้ลบีสอะไรพวกนี้ปิงปองยกซอกไตเตะคุเรมาสตะจิสไซมาชิにいる警備ロボは猫や犬ヤマガラやハト特にプクプク獣をターゲットにすることはありません識別するときそれらをスキップするのです装置稼働効率の観点から遭遇する可能性が極めて低い生物をターゲットリストから除くことは確かに稼働効率の上昇に有効ですからね。สรุปก็คืออาเจเลปินเปาลีนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับพวกหุ่นพวกนี้หรือเปล่านะทำแบบเหมือนเขาต้องการนะครับทำแบบคล้ายๆพวก AI machine learning อ่ะเอาตัวอย่างออกมาก่อนว่าอันไหนเป็นอันตรายไม่อันตรายอ่ะนะเพื่อที่จะคัดแยกข้อมูล以前スチームバード新聞にこんな記事が掲載されていました。入念な観察で警備ロボの弱点に気づいた複数の犯罪者がプクプク獣に変装し窃盗を働いた。ตรงส่วนของสำนักพิมพ์สตรีมเบิร์ดเนี่ยครับมีการตีพิมพ์ว่าอาชญากรหลายคนที่สังเกตได้ถึงเรื่องนี้ก็เลยใช้วิธีการปลอมตัวเป็นพวกบับเบิ้ลบีสต์นะครับเขาไปขโมยตรงส่วนของพวกชุดนะ彼らを空気扱いした警備ロボはその犯罪行為を阻止することは一切なかった。สุดท้ายเนี่ยพวกหุ่นรักษาการก็ไม่สามารถจับได้นะครับเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเป็นพวกบับเบิ้ลบีสต์เนาะ。プクプク獣に変装して泥棒しただって。しかも警備ロボはそれを見逃したのか。
よく考えてみたらムカつくけど、なんか怖くもあるよな。もしそいつらが物を盗むだけじゃ満足しないで、もっと悪いことをしようとしたら。ですので、これは画像認識をめぐる戦いなのです。しかも犯罪者たちの偽装技術が上達するにつれ、この戦いは激しさを増していき、やがて技術戦争へと変貌するでしょう。フォンテーヌの治安のために、画像認識学エンジニアであるこの私が、一刻も早く力を発揮しなければなりません。สรุปว่าแกเป็นวิศวกรใช่ไหมเทคโนโลยีแบบร่างคู่สี私は今さまざまな画像サンプルを収集している最中です。大量のサンプルから簡潔かつ高い効率と正確性を両立させた画像認識のロジックを導き出し、ロジックをプログラムした小型補助装置を制作する予定です。ก็คือแกเนี่ยรวบรวมภาพต่างๆเพื่อสรุปชุดตรรกะการจดจำภาพที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆก็คือแยกแยะตรงส่วนของอาชญากรใช่ไหมให้ตรงส่วนของหุ่นรักษาการแล้วก็จะแปลงพวกมันเนี่ยให้กลายเป็นอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กน่าจะเป็นเลนมั้งในกิจกรรมอะครับที่เขาบอกจะแจก製作した小型補助装置をクロックワークマシナリーに組み込めば、偽装を見破り犯罪行為を正確に判断できる能力が備わるようになります。計画通りに行けば理想的な治安効果を維持するためにパレメルモニアは全ての警備ロボをアップグレードするはず。とてつもないビジネスチャンスなのです。คือความคิดแจ้แก่ดีนะในแง่ของการที่จะปรับปรุงปัญหาเหล่านี้แต่ว่าจริงๆผมว่าควรเอางานนี้แบบทำเสร็จครึ่งนึงเสร็จปุ๊บไปเสนอไอเดียกับพระราชวังเมอร์โมเนียก่อนไหมคือเจ้แกแบบฝันถึงเงินที่ได้แบบเป็นกอบเป็นกำมาแล้วอ่ะเราถามแล้วกันนะครับเพราะงั้นเธอเลยมาคอยถ่ายรูปคนตามท้องถนนเหรอโอ้ยละปิ้นต์ก็ขึ้นชัดแล้วปกติโอ้ไม่มีแต่นักวิจัยชกว่าฟิลด์วอร์กก็ไม่ก็เจ๊ดักละเซ่เซ่มาชินักเดซัมเปิลอ่ะเก็บแค่นั้นหรอคือมันเดจาวูอ่ะแบบเหมือนรอบที่แล้วอ่ะครับปกติพวกนักวิจัยจะเต็มที่อ่ะเต็มที่เขาไม่สามารถผจญอันตรายได้เยอะนะซึ่งเราอาจจะต้องช่วยอีกแล้วหรือเปล่าโอยราたちに協力を提案したのもサンプルの数を増やすためにเนี่ยโอยราたちを使い走りにしていろんな写真を撮ってきてほしいからじゃないのかไปมอนเข้าเรื่องเลยนะครับที่เธออยากให้เราร่วมมือก็เพื่อที่เราช่วยเป็นแขนเป็นขาไปถ่ายรูปสิ่งต่างๆและรวบรวมตัวอย่างมาให้มากขึ้นใช่ไหมล่ะその通りです。私のニーズを読み取る感の鋭さ。さすがは最高の冒険者コンビですね。โอ้โหแบบเสียงเก๋เสียงเก๋แก่เจ้าเล่เจ้าเล่さあ、私のプロジェクトに参加しませんか？画像認識のプロとして、共に犯罪者たちの手口を暴こうじゃありませんか？あなたたちは私と一緒に。画像認識の革新へと至る道筋を見つけ、フォンテーヌの技術の発展と治安のために貢献できるのです。富と名声を手に入れる絶好のチャンスですよ。คือเขาชวนเราไปช่วยทำตรงส่วนนี้เสร็จนั่นแหละฮะแล้วก็บอกว่าถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยเราจะได้ชั้นชื่อเสียงนะแล้วก็ถือโอกาสช่วยอัพเกรดพวกหุ่นรักษาการไปด้วยนะไปมอนนี่แอคเซปไปแล้วนะลูมีนพยักหน้านะครับก็น่าจะไม่พ้นช่วยเลยแหละถ้าตัวมูราโนะวาเคไมโอ考えなくても放ってはおけないぜ悪事を働いた上にプクプク城に濡れ衣まで着せる悪党をこれ以上増やしちゃいけないからなその勢いですパートナーシップの成立ですねではこの画像認識サンプル収集機の予備機をお渡しします。この中には私が特別に製作した記録装置と分析装置、それに自作のマニュアルが搭載されています。事前に各地の資料を見比べた上で、重要なサンプルの特徴を整理し、マニュアルにまとめておきました。
それに従って写真を撮ってきていただければ結構です。どうです？難しくないでしょう？画像認識戦争の勝利と大量発注の未来のために力を合わせて頑張りましょう！ไหนดูดิมีการสุ่มใช่ไหมสุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะแตกต่างกัน1แผ่นในแต่ละวันจะมีฟิล์มเนกาทีฟที่สามารถถ่ายรูปได้ทั้งหมด10แผ่นและฟิล์มเนกาทีฟของแต่ละวันจะถูกรีเซ็ตในวันถัดไปก็คือต้องไปถ่ายรูป10รูปถูกปะในช่วงเวลากิจกรรมสามารถแลกเปลี่ยนตัวอย่างกับเพื่อนของคุณได้มันเปลี่ยนตัวอย่างกับเพื่อนนี่หมายถึงว่าคนจริงๆใช่ไหมอันนี้ได้เจมไหมหรือว่าได้แค่กล้องได้แค่กล้องนะครับแล้วก็มีมอล่านิดหน่อยแสดงว่าในระหว่าง 5-6 วันเนี่ยเราจะต้องถือกล้องยาวๆสินะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนของสักอย่างหนึ่งเป็นกล้องก่อนแล้วกันเอาวันนี้จะได้เรียกใช้ง่ายๆไหนเลพีนเปาลีนยังไม่ได้อะไรเลยส่งตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยไหนขอคุยก่อนนะครับอ้าวคือแกทำงานวิจัยใช่ป่ะแต่ว่าทฤษฎีแกเนี่ยยังไม่เขียนเลยนะครับเนี่ยยังไม่มีผลงานเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเขียนวิทยานิพนธ์แถมข้อมูลอ้างอิงก็ยังมีน้อยอ๋อเพราะก่อนหน้านี้ฉันมัวแต่ยุ่งอยู่กับการจัดการออเดอร์ภายนอกของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนก็เลยไม่ทันได้ทำงานเอกสารเลยแสดงว่าเป็นคนของศูนย์ใช่ไหมทันทีที่ฉันค้นพบว่าความสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบล่างคู่สีจากเอกสารต่างๆฉันก็เริ่มโปรโมทโครงการนี้โดยไม่สนใจเรื่องดูแลคนใหม่เลยอ้าวแต่เลินแหละไอ้จะทิ้งงานอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าถ้าเขาวิจัยเสร็จเนี่ยเขาจะแบ่งข้อมูลให้เราแบบไม่กักเลยนะครับแต่ต้องทำให้เสร็จก่อนนะไหนลองดิอันล่างเกี่ยวกับหัวข้อมูลBubble Beastเจ้าของร้านไม่ได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเหรอแม้แต่ผู้เขียนรายงานนั้นก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยยังกับว่ามันหายไปจากฟอนเทนดื้อถ้าไม่ใช่เพราะสถานที่ก่อเหตุของหัวขบวนBubble Beastนั้นลึกลับมากและเก็บเป็นความลับสูงก็คงเป็นเพราะกรมการปกครองสั่งให้เจ้าของร้านปิดเรื่องนี้เอาไว้พวกเขาเลยไม่กล้าให้ข้อมูลใดๆไม่ใช่สักพักหนึ่งแบบตัวบับเบิ้ลบีสเป็นคนขโมยเองจะซวยเลยนะก็ดูจากคำใบ้ของในวันนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาถ่ายตรงส่วนของสัตว์ที่มีโครงสร้างรูปปีกนี่หลังจากที่ผมหาวิธีถ่ายรูปมาหลายทีนะครับมันถ่ายรูปนกไม่ได้ผมก็เลยต้องมาโซนตรงนี้นะคือเป้าหมายของเราเนี่ยจะมาถ่ายนกที่เป็นนกแบบนี้เนี่ยแล้วลองดูว่าเขาจะให้ไหมโอเคแรงสีชาตินะครับให้อ๋อคือต้องถ่ายเป็นลักษณะแบบที่เป็นพวกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโจมตีเราได้เนาะไหนลองดิไอตัวนี้จะได้ไหมเนี่ยเราก็งงไปนั่งถ่ายนกปกติตั้งนานแล้วภาพที่เขาให้มาก็ไม่ได้สื่ออะไรเลยนะโอเครูปร่างแบบปีกก็เป็นพวกนี้นะคือตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้ทีนี้ตอนนี้นะผมก็มาอยู่ที่ฝั่งของซูมิลุนะครับโดยที่มาอยู่ตรงโซนตรงนี้มันจะเป็นรังของนกนั่นแหละจะมาลองดูว่าถ่ายได้ไหมนะนับนะครับแรงสีชาติแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่เลยได้อีกไหมอันต่อมานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้ก็มาตามหาถ่ายรูปสรรพสัตว์ทั้งหลายแหละอีกเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมเอาเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีฟิล์มอยู่ด้วยกันทั้งหมด10อันใช่ไหมเราอัดเต็มสต็อกไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันรีเซ็ตย่า
อุ๊ยๆเดี๋ยวนะปึ๊บๆโอเคนี่เราก็นี่เลยแรงสีชาติ3แล้ววัสดุที่เป็นสีแดงผมไม่ได้เลยอ่ะไอ้โครงสร้างปีกของเขาอ่ะโอเคได้แล้วอุ้ยยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งเดี๋ยวแตกอ่ะไปต่อตรงนี้ยังมีอีกได้อีกอันหนึ่งนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยผมน่าจะไม่สามารถที่จะแลกได้2รอบเพราะว่าฟิล์มมันจำกัด10อันใช่ไหมแล้วมันสุ่มถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเราจะทำเร็วๆอ่ะครับต้องไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเนี่ยฟิล์มเนกาทีฟหมดตำแหน่งที่ผมอยู่คือตรงนี้นะครับนี่นะคือผมไล่มาจากทางนี้แล้วก็วิ่งขึ้นมาก็จะเป็นโซนที่มันมีนกเยอะหน่อยแล้วก็ที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นชุดตรงนี้บวกกับในเคสของตัวฟอนเทนนะคือนกที่จะตีกับเราเนี่ยมันจะมีอยู่แค่แถวตรงนี้เลยนะครับก็เลยถ่ายได้ไม่ครบต้องมาที่ซูเมรุคือมันหายากมากๆเพราะปกติมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์ปีกและโจมตีเราเนี่ยจะมีแค่นั้นที่เหลือก็จะเป็นพวกโอเชนิดแหละทีนี้เดี๋ยวผมลองกลับไปตรงส่วนของตัว NPC ก่อนนะครับแล้วจะดูว่าเขายังไงอันนี้ส่งได้นะครับยืนยันการรับได้60ประโมเจมแสดงว่าต้องส่งให้ครบใช่ไหมเนี่ยต้องมีตัวอย่างเป็น CC พวกเนี้ยครับแสดงว่าไอ้ระบบแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเนี่ยที่เขาให้มาก็เพื่อที่จะให้เราทำได้เร็วขึ้นนะเพราะว่า1วันเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดด้วยกัน10อันใช่ปะซึ่งการที่จะส่งได้อะครับมันต้องมีทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอย่างละ1อัน5สีเวลาเราได้มาเนี่ยครับมันสุ่มก็นะเนี่ยอันนี้เราส่งให้เพื่อนได้นะปัญหาก็คือว่าเราจะแบบรีเควสเทรดกับเขายังไงอ่ะจริงๆน่าจะทำเป็นระบบเทรดนะครับไม่ใช่แค่ส่งอย่างเดียวส่วนรับเนี่ยก็น่าจะยังไม่มีใครส่งให้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะลำบากนะครับลำบากตรงส่วนของตัว NPC เนี่ยลาปีนเปาลีนสามารถที่จะส่งได้ทั้งหมดด้วยกัน7ครั้ง7ครั้งครั้งละ60ถูกป่ะรวมๆแล้วกิจกรรมนี้ทั้งหมดเลยจะได้อยู่ที่420ประโมเจมนะครับแต่ก็ถ่ายยากหน่อยเนาะอย่างไรตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ